สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Mr. หมูรีวิวนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทดสอบนะครับว่ากล้องวงจรปิดที่ผมรีวิวไปคลิปก่อนๆหน้านี้ครับมีคนรีเควสเข้ามาบอกว่าเวลาอยู่ไกลจากบ้านเนี่ยมันจะดูวิดีโอผ่านเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผ่านกล้องวงจรปิดนะมันเป็นแอปใช่ไหมดูจากแอปของกล้องวงจรปิดที่ผมเคยรีวิวไปเนาะทีนี้เขาก็มีหลายคนบอกว่าถ้าไม่มี Wi-Fi จะดูได้ไหมก็ดูได้ไม่เกิน50เมตรนะถ้าไม่มี Wi-Fi ถ้ามี Wi-Fi แล้วเราล็อกอินไว้แล้วนะครับก็จะบินไปถึงต่างประเทศขอแค่มีเน็ตก็ดูได้นะครับก็สมมุติว่าเราอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่ต่างจังหวัดปุ๊บเรามาทำงานในกรุงเทพนะครับห่างกันก็ประมาณ 5-600 กิโลอะไรเงี้ยเราก็ล็อกอินไม่ใช่ล็อกอินสิผูกเข้ากับกล้องไว้เรียบร้อยแล้วใช่มั้ยแล้วก็เราอยู่กรุงเทพเราก็สามารถดูบนนอกได้ว่าทำอะไรยังไงรอบบ้านเราเป็นยังไงถ้ามีกล้องหลายๆตัวนะทีนี้นะครับมันจะดูยังไงเดี๋ยวผม อธิบายให้ฟังนะครับผมได้ไปตอนผมทำงานนะครับผมก็ได้ลองให้ทุกคนดูนะครับนี่เลยนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับผมได้ถ่ายไปแล้วนะโอเคผมจะให้ดูเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะทีนี้เริ่มต้นคลิปมานะครับนี่เปิดแมปมาดูเลยครับผมเปิดแมปให้ทุกคนดูเลยนะครับทีนี้ก็ให้ดูเลยจากที่ทำงานนะครับตำบลบางพระของผมพักอยู่บางพระใช่ไหมทีนี้ผมก็ค้นหานะครับค้นหาปุ๊บนี่ที่ทำงานนะครับอยู่ที่บริษัทของผมนะครับตอนนี้นะครับเห็นไหมครับระยะทางมันห่างกันอยู่ที่41กิโลเมตรนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ49นาทีนะครับก็จากมันก็เหมือนที่บ้านนอกผมเลยจากบ้านผมไปอำเภอนะครับไปจังหวัดก็ประมาณ40กิโลเมตรนะครับโอเคทีนี้ผมจะเข้าไปที่นี่ครับ V380 Pro แอปของกล้องวงจรปิดนะครับก็ไปลองดูว่าจะดูได้ไหมแล้วก็สคริปต์ข้ามโฆษณาปุ๊บนะครับหน้าทีนี้ก็จะแตะเข้าไปดูนะครับแตะเข้าไปดูนะครับรอสักครู่นะครับกำลังหมุนอยู่เลยนะครับอ่ะเห็นไหมครับทีนี้อันนี้เป็นหอพักของผมใช่ไหมแล้วก็เลื่อนดูตรงที่จอดรถได้ไหมรถผมคันสีขาวใช่ไหมครับรถคันสีขาว Ford Ranger นะครับนะจอดอยู่ข้างล่างก็สามารถแพนกล้องไว้ได้นะครับเวลาใครถอยนะครับเฉี่ยวชนไหมอะไรเงี้ยก็ดูได้นะครับอันนี้ผมอยู่ที่ทำงานนะอันนี้ผมเวลาพักแล้วผมก็เลยเอาโทรศัพท์เครื่องนี้ถ่ายจาก iPhone ผมนะครับถ่ายว่ามันดูได้ไหมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทำงานนะครับเนี่ยคลิปนี้เนี่ยที่ผมถ่ายไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ดูได้นะครับสำหรับใครที่ล็อกอินไว้อยู่แล้วเนาะแล้วถ้าใครนะครับมีกล้องหลายตัวสมมติมี 4-5 ตัวอย่างเงี้ยก็สามารถล็อกอินทั้งมันแอปเนี้ยมันล็อกอินได้4ตัวนะครับมันล็อกอินได้4ตัวแล้วก็สามารถที่จะดูได้ทั้ง4มุมสมมติบ้านมี4มุมใช่ไหมบ้านมี4มุมก็ใส่4ตัวได้นะหรือว่าจะใส่ในบ้าน4ตัวก็ได้นะครับก็เดี๋ยวมีเวลานะครับหรือว่ามีโอกาสซื้อกล้องวงจรปิดติดที่บ้านเดี๋ยวผมจะรีวิวให้อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะหาตัวที่อัปเกรดขึ้นไปกว่านี้ที่ว่ามันมีความละเอียดมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะมีอินฟราเรดแล้วก็มีเขาเรียกว่าอินฟราเรดเนี่ยถ่ายตอนกลางคืนแล้วก็เป็นรูปขาวดำก็ถือว่าดูได้นะครับก็รู้ว่าใครเป็นใครอะไรเงี้ยนะครับโอเคคลิปนี้ก็เอาลองทดสอบให้ทุกคนดูว่ามันดูระยะไกลๆได้ไหมนะครับก็เนี่ยให้เห็นเลย41กิโลเมตรนะครับจากที่พักจากหอพักผมแล้วก็ไปที่ทำงานนะครับ41กิโลเมตรก็ดูได้ปกตินะครับขอแค่มีสัญญาณเน็ตหอพักเราก็ต่ออินเทอร์เน็ตไว้นะครับก็ต่อสายแลนปกติแล้วเนาะไม่ใช่สายแลนสิต่ออินเทอร์เน็ตที่ว่าเราผูกเข้ากับกล้องแล้วก็เราก็มีเน็ตมือถือเราก็เท่านี้ก็สามารถดูได้แล้วอยู่ไกลแค่ไหนก็ดูได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยหรือว่าอยากสอบถามก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเผื่อว่าอะไรผมตอบได้ผมก็จะตอบให้นะครับเผื่อว่าอะไรตอบไม่ได้ก็จะขอข้ามไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาคําตอบให้นะครับคลิปต่อไปนะครับเผื่อว่ามีกล้องตัวดีๆอาจจะอัปเกรดจากตัวนี้500กว่าบาท4-500บวกลบนะเดี๋ยวผมจะอัปเกรดเป็นตัวละ 1,000 อะไรประมาณนี้เดี๋ยวเผื่อว่ามันจะเสถียรกว่านี้เดี๋ยวผมลืมบอกไปกล้องตัวนี้ที่ผมใช้เนี่ยมันก็มีหลุดบ่อยเหมือนกันนะหลุดปุ๊บเวลาผมไม่แน่ใจว่าไฟหอดับหรือเปล่ามันก็มีเวลาเข้าไปดูแล้วดูไม่ได้มันบอกว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตหลุดเงี้ยดูไม่ได้นะครับเวลาผมกลับบ้านจะดูที่หอพักหน่อยสองดูหน้าหอพักเนี่ยดูไม่ได้ประมาณชั่วโมงนึงอยู่ดีๆก็กลับมาดูได้บางทีก็ทั้งวันเลยดูไม่ได้กลับมาก็
ได้มาปลดแล้วก็ไปสแกนใหม่อันนี้เงี้ยล็อกอินใหม่กว่าจะได้นะครับก็มีปัญหาเรื่องนี้แหละเพราะว่ามันจะหลุดนะครับแต่บางวันเนี่ยใช้ไปเป็นเดือนเลยเนี่ยบางเดือนก็ใช้ครบเดือนก็ไม่หลุดก็มีนะครับบางเดือนหลุด 2-3 ครั้งก็มีนะครับก็กล้องราคาเท่านี้ก็เอาอะไรมากมายไม่ได้นะก็ได้เท่านี้ก็ถือว่าดีแล้วแหละนะครับก็ถือว่าดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับดูย้อนหลังได้ผมก็ลืมถ่ายให้ดูว่าดูย้อนหลังแบบไหนนะครับก็ดูได้นะย้อนหลังก็เข้าไปที่วิดีโอย้อนหลังนั่นแหละแล้วก็กอดูวันหลังๆได้นะครับผมก็ลืมให้ดูเลยเดี๋ยวถ้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวจบคลิปอธิบายนี้เดี๋ยวผมอาจจะต่อคลิปวิดีโอให้ว่ากอดูวิดีโอด้านหลังแบบไหนนะครับผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะท่านใดที่ถูกใจวิดีโอแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นช่องที่รีวิวของแล้วก็รีวิวแล้วก็จะมาอธิบายให้ฟังข้อดีข้อเสียเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโอเคครับผมขอต่อวิดีโอนี้แล้วกันครับท้ายคลิปเนาะเผื่อว่าทุกคนแบบว่าวิดีโอมันไม่จบนะว่าเวลากอดูวิดีโอข้างหลังดูแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวเข้ามาที่แอปของกล้องวงจรปิดนะครับ V380 Pro เนาะเข้าไปเลยนะครับทีนี้จะให้ดูว่ามันดูวิดีโอย้อนหลังยังไงนะครับอ่ะนี้ปึ๊ดมาก็รอให้มันโฆษณานะครับทุกวันนี้หัวหมอนะครับไม่มีโฆษณาตรงนี้ให้ข้ามแล้วนะเวลาเราแตะหน้าจอปุ๊บมีโฆษณาจะไปลองดูนะนี่ทีนี้เราเข้ามาดูใช่ไหมทีนี้ครับเห็นกล้องอินฟราเรดไหมครับกล้องอินฟราเรดนะทุกคนเห็นไหมชัดไหมอ่ะผมขอหยิบขึ้นมาอย่างนี้แล้วกันนะตอนนี้ก็อินฟราเรดเนาะก็ลองเลื่อนมาดูเนี่ยรถผมก็ยังจอดอยู่นี่เห็นไหมครับก็ไฟล์วิดีโอได้ไหมผมว่าได้นะมันอินฟราเรดก็ยังโอเคอยู่ปึ๊บนะครับส่องไว้หน้าหอพักนี้เพื่อว่าเวลาผมเข้ากะนะครับจะได้ดูทีนี้เวลาดูย้อนหลังเห็นไหมนี่ครับการเล่นถอยหลังเห็นไหมครับเป็นรูปฟิล์มเนี่ยตัวนี้นะครับนี่คลิกเลยปึ้งนี่มันก็จะเล่นถอยหลังให้เราครับนี่ครับเป็นแถบสีชมพูครับตัวที่มันเป็นสีขาวนี่คือมันถ่ายไม่ติดนะก็เลื่อนดูย้อนหลังได้อย่างนี้ครับเนี่ยเป็นแถบสีชมพูก็คือดูติดนะครับก็จะหมุนนะครับก็รอสักครู่นะครับให้มันหมุนก่อนนี่เห็นไหมอันนี้ตอนกลางวันเนาะฮึบนี่ครับ5โมงครับดู5โมงเย็นสิใครทำอะไรหน้าหอไหมไม่มีนะสัก5โมงครึ่งหน่อยสิไม่มีเนาะเราเลื่อนดูไปเรื่อยนะครับใครอยากดูมาเนี่ยมันเลื่อนดูแบบนี้ได้เลยนะนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีดูย้อนหลังนะเห็นไหมนี่ครับจะเลื่อนดูเวลาไหนก็ได้นะครับหรือจะแบบละเอียดหน่อยก็ขยายแบบนี้นะครับขยายแบบนี้นี่มันจะเห็นเป็นนาทีเลยนะครับมันจะเห็นเป็นนาทีเลยนะเห็นไหมเนี่ยปึ๊บนะครับเนี่ย14นาที15นาทีเห็นไหมเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับทุกคนอื่นๆก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับกลับคืนเลยนะครับกลับคืนเลยนะอื่นก็ไม่มีแล้วเนี่ยเวลากดพูดเรากดไมค์พูดตรงนี้ตามที่ผมเคยรีวิวไปนั่นแหละครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับใครที่ถามเข้ามาเนาะก็ได้ทำการทดสอบให้ดูแล้วนะครับโอเคนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ